งั้นถ้าจะเป็นดีทรอยต์ของเอเชียจริงต้องเป็นแชมป์ในการผลิตด้วยไม่ใช่บริโภคในประเทศอย่างเดียวใช่ครับงั้นเรายังอ้างได้ว่าเราคือที่หนึ่งนะใช่ครับใช่ไหมฮะโอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านออกมาเตือนเหมือนกันว่าในไม่ช้าเนี่ยเราจะไม่เป็นที่หนึ่งแล้วเตือนเพราะว่าในที่สุดเนี่ยอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะแซงไทยทางด้านการผลิตด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีของเขาตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วรวมทั้งประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็มีนโยบายอยู่แล้วที่จะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตนะแล้วก็ในการที่จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายรถยนต์นะซึ่งอันนี้เขาทำสำเร็จแล้วในเรื่องยอดขายภายในประเทศในปีนี้นะแต่ปีต่อไปก็ต้องดูเรื่องของการลงทุนของภาครัฐกับภาคเอกชนนะคือเขาจริงจังกับเรื่องนี้เนี่ยการเป็นที่หนึ่งเนี่ยใช่ครับมากกว่าไทยหรือเปล่า